สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับป้าอ้อยอีกนะคะวันนี้เราจะทำการลวกสะเดานะคะวิธีลวกสะเดาให้สีสันน่ารับประทานนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วเราก็เอาสะเดาลงไปจุ่มเลยนะคะพอลงไปจุ่มแป๊บเดียวพอให้สะเดาเนี่ยสะดุ้งนะคะสะเดาสะดุ้งนะคะแล้วเราก็ตักออกมาน็อกน้ำเย็นเลยนะคะวิธีนี้จะทำให้สะเดาคงความสดสีสวยน่ารับประทานนะคะสะเดาจะกรอบอร่อยนะคะและสะเดาต้นนี้นะคะเป็นสะเดาอยู่ข้างบ้านป้าอ้อยนี่เองนะคะอยู่ข้างบ้านเนี่ยกำลังออกดอกตูมตูมน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสักไม่กี่วันเขาก็จะบานนะคะมีเยอะแยะเลยค่ะอยากให้คนข้างบ้านใครๆมาเอาไปกินนะคะเพราะว่าถ้าเขาบานแล้วมันก็จะไม่อร่อยนะคะวันนี้เราจะมาทำสะเดาน้ำปลาหวานกันดีกว่านะคะเตรียมเลยค่ะปอกหัวหอมนะคะหัวหอมวันนี้เราเด็ดมาเลยนะคะแล้วก็จะมาทำกันล้างแช่น้ำนะคะวันนี้ทำ2มัดนะคะ2มัดนี้น่าจะได้น้ำปลาหวานถ้วยเบิ่มนั่นนะคะค่ะแช่น้ำไว้เพื่อให้แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแต่วันนี้ป้าอ้อยรีบๆหน่อยก็เลยรีบปอกก่อนนะคะปอกไปแต่ว่าเปลือกเขาก็ยังไม่ยุ่ยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราแช่นานๆนะคะจะเป็นวิธีที่ทำให้เราปอกหัวหอมแกะเปลือกได้เร็วสะดวกและไม่แสบตานะคะวิธีที่เราแช่เทคนิคเคล็ดลับตรงนี้ขอบคุณช่องน้าน้องลองทำนะคะน้าน้องจะทำคลิปไว้นะคะเพื่อนๆก็เข้าไปรับชมดูนะคะมีเทคนิคอะไรน่าสนใจมากมายเลยนะคะได้ความรู้ในการทำอาหารนะคะที่ช่องน้าน้องลองทำเอาละที่นี่เรามาปอกเสร็จแล้วเราก็มาซอยนะคะซอยหอมนั่นเองนะคะถ้าเทคนิคตรงนี้ก็มีอีกนะคะถ้าเราจะเอาหัวหอมนี่ไปเจียวนะคะการเจียวหอมให้ไม่ติดกันให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นสวยงามเนี่ยให้ซอยเสร็จให้เอาไปผึ่งแดดนะคะผึ่งแดดสักพักหนึ่งนะคะถ้าแดดแรงก็ไม่ต้องผึ่งนานแล้วเราค่อยนำมาทอดแต่วันนี้ก็อีกแหละป้าอ้อยรีบไม่ได้ใช้เทคนิคนี้นะคะคือซอยเสร็จก็จะไปทอดเลยนะคะพอดีมีแขกมาอยากกินสะเดาน้ำปลาหวานกันที่บ้านนะคะก็เลยช่วยกันทำก็เลยนำมาทอดมาเจียวเลยนะคะเจียวไปแล้วคนนะคะเราหมั่นคนเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางๆค่อนข้างอ่อนเนาะถ้าไฟแรงนะคะหอมเจียวเราจะไม่เป็นหอมเจียวนั่นเองนะคะจะกลายเป็นหอมเจียวที่มีสีไม่ไหม้นะคะจะไม่อร่อยนะคะเราก็ใจเย็นๆนะคะเจียวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะอยากทานของอร่อยต้องใจเย็นๆใช้เวลานานนะคะทำสะเดาน้ำปลาหวานเนี่ยกว่าเราจะมาขั้นตอนเคี่ยวหอมกว่าเราจะมาทำขั้นตอนทำน้ำปลาหวานนะคะต้องใจเย็นๆอันนี้ใช้เวลานานนะคะกว่าจะได้รับประทานสะเดาน้ำปลาหวานเอาละนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันนะคะต่อไปเราจะมาทำน้ำปลาหวานกันนะคะ
เราแช่มะขามเปียกไว้นะคะเนี่ยนะคะมะขามเปียกเราแช่เสร็จเราได้ประมาณเรากะเอานะคะเราจะใช้มากหรือน้อยนะคะเราก็นํามาคนตั้งไฟนะคะกลางกลางค่อนข้างอ่อนเหมือนกันปรุงให้ได้รสใส่น้ำตาลปี๊บปรุงรสเข้าไปเสร็จแล้วความเปรี้ยวของมะขามนี่ก็คือนำอยู่แล้วเนาะพอได้ที่เราก็ใส่ภาชนะเลยนะคะอันนี้ได้ชามใหญ่นะคะเนี่ยโรยด้วยหอมเจียวเมื่อกี้นะคะพริกทอดเพิ่มสีสันชอบเผ็ดแล้วก็ใส่พริกเข้าไปเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะหอมเจียวเนี่ยจะชูให้มีความอร่อยมากขึ้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมทำปลาดุกย่างนะคะพอย่างไฟด้วยเตาถ่านนะคะเราก็พยายามดูแลหน่อยอย่าให้ไหม้นะคะปิ้งเรียกว่าปิ้งปลาดุกย่างปลาดุกนี่จะเป็นปลาดุกนาไม่มีมันเลยนะคะย่างไปเนี่ยไม่มีมันตกเลยนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะปลาดุกวันนี้เราทำอยู่5ตัวนะคะเราจะกินน้ำสะเดาน้ำปลาหวานให้อร่อยเลยนะคะวันนี้เรากินอยู่4คนเราใช้ปลาดุก5ตัวจับเขาบอกว่าจับได้แค่นี้นะคะวันนี้ปลาดุกที่นาเสร็จแล้วนะคะสีสันสะเดาน้ำปลาหวานน่ารับประทานนะคะสะเดาในถาดนี้รับประทานหมดเลยค่ะวันนี้นะคะเรากินหมดเลยเราสะเดาเนี่ยเป็นยาระบายอย่างดีนะคะเราทานเรากินไปเยอะๆเนี่ยทำให้เราได้ระบายท้องทุกคนมากินสะเดาน้ำปลาหวานด้วยกันนะคะป้าอ้อยทำสุดฝีมือเลยวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ป้าอ้อยมาตลอดและขอขอบคุณเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า